วันนี้มีนัดเล่นบาสเกตบอลกับผู้ชายคนหนึ่งครับทุกคนจะได้เห็นฝีมืออดีตว่าที่นักบาส NBA ที่มาเข้าการบันเทิงซะก่อนนะครับขนาดใกล้แค่นี้ยังไม่ลงเลยไอ้พูดจริงๆผมเล่นบาสเก่งมากปัญหาไม่ใช่เวลาปัญหาคือความแม่นยำนี่ขนาดแค่ไม่ได้วิ่งเลยเนี่ยเล่นบาสที่ไหนหรือเปล่าครับวันนี้มีนัดเล่นบาสก็เลยทวนนิดนึงว่ามันเล่นยังไง อย่างบาสนี่มีเทคนิคหรือเทคนิคอะไรสำคัญไหมครับสำหรับวันนี้เอามีแน่นอนก็คือชูดให้ลงอีกฝั่งนึงอะ แล้วอย่าชูดลูกฝั่งตัวเองจำแค่นี้ก็พอละเดี๋ยวจะดังให้ดูนี่อยากเห็นแบบไหนบอกมา ครับก็จะได้แบบว่าหันหลังแล้วจะหย่อนกำลังคิดนะแบบจริงๆนะฮะที่เอาอ๋อเดี๋ยวใครจะเป็นแชมป์โอลิมปิกบาสเกตบอลก็คงอเมริกาแต่ว่าคงไม่ได้แบบชนะขาดเหมือนสมัยก่อนแล้วล่ะสนุกนะรอบนี้สนุกมากเลยเพราะมันสูสีกันหมดเลยมันทำให้เห็นเลยว่าแบบทีมเวิร์คการทำงานร่วมกันมันแบบสำคัญมากเลยตอนนี้มันคืออเมริกาไปเข้าชิงแล้วก็เจอฝรั่งเศสใช่ไหมครับซึ่งเป็นเจ้าภาพฝรั่งเศสก็เป็นทีมที่ดีมากครับถ้าแพ้นี่จะแบบว่าโอ้โหเพราะนี่คืออเมริกาขนดีสุดมาแล้วนะยังแบบล่อแร่อยู่เลยเนี่ยอย่างเสน่ห์ของกีฬาบาสนี่มันมีอะไรบ้างครับความรวดเร็วพี่ว่าแล้วก็มันมี2แต้ม3แต้มมันเลยทำให้แบบมันมีการลุ้นตลอดเวลาทุกคนนี่ถือว่าเป็นนักกีฬาโรงเรียนเลยใช่ใช่ประมาณนั้นเลยครับเป็นการอุ้งมือไทยอาจจะถือว่าค่อนข้างสูงนะอยู่อเมริกานี่คือแบบเตี้ยสุดในทีมเลยจำได้บาสมี5ตำแหน่งมันจะมีพอยต์การ์ดพอยต์การ์ดคือคนเลี้ยงบอลเป็นการ์ดจ่ายแล้วก็มีชูตติ้งการ์ดก็จะแบบเป็นคนชูตฮะก็พวกแบบโคบี้ไบรอันไมเคิลจอร์แดนก็จะตำแหน่งนี้แล้วก็จะมีเรียกว่า small forwardปีกเล็กแล้วก็พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดในปีกใหญ่แล้วก็เซนเตอร์ยุคโบราณก็คือเวลาเขาสร้างทีมหนึ่งทีมเนี่ยเริ่มจากเซนเตอร์ก่อนยุคก่อนเซนเตอร์จะตัวสูงแล้วก็หาคนมาล้อมรอบเขาแต่ยุคนี้เปลี่ยนไปละคนชุด3แต้มมากขึ้นตอนนี้กลายว่าจะสร้างทีมหนึ่งทุกตำแหน่งต้องชุด3แต้มได้วันนี้มีนัดเล่นบาสเกตบอลกับผู้ชายคนหนึ่งครับเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งนะครับเพิร์นเขาหันมาทำช่อง YouTube ของตัวเองนะครับก็เขาชวนไปเล่นบาสเนาะแล้วก็เราเป็นคนเล่นดีซะด้วยดูจากอุปกรณ์ก็รู้นะครับว่ามืออาชีพขนาดไหนเคยเห็นไหมแบบนักบาส NBA เขาจะของเยอะๆหน่อยเนาะหลายคนอาจไม่ทราบว่าผมเล่นบาสเก่งมากไอ้พูดจริงๆผมเล่นบาสเก่งมากเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้เห็นฝีมืออดีตว่าที่นักบาส NBA ที่มาเข้าการบันเทิงซะก่อนนะครับไปงั้นไปกันนะครับเลบรอนเจมส์หรือว่าโคบี้ไบรอันครับโอ้โอเคถ้าต้องเลือกคนเดียวนะคงโคบี้ไบรอันจริงๆเก่งทั้งคู่แต่ถ้าถามพี่คือคนที่มีแบบภาษาอังกฤษเรียกว่า killer instinct อ่ะยามขับขันเพื่อจะต้องเอาชนะโคบี้ไบรอันมีลูกเนี้ยมากกว่าโอเคคนต่อไปครับไมเคิลจอร์แดนครับกับชาควิลเลโอนิมไมเคิลจอร์แดนครับเขาคนนี้คือภาษาอังกฤษเรียกว่า GOAT นะ greatest of all time คือแบบถ้ามีคนนี้ในทีมไม่โอกาสแพ้ยากมากเลยครับสตีเฟนเคอรีครับกับเควินดูแรนต์โอ้ส่วนตัวชอบสตีเฟนเคอรีมากกว่านิดหนึ่งเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นคนเอเชียแล้วเราก็ตัวไม่ใหญ่ใช่ไหมเคอรีก็เป็นนักบาสตัวเล็กที่ให้ความหวังคนธรรมดาทั่วไปว่านี่คือแบบตัวเล็กตัวเตี้ยก็สามารถเล่น NBA ได้ท้ายครับเมจิกจอห์นสันครับกับLarry Bird โอ้โหทำไมมันยากนะวะถ้าต้องเลือกคนเดียวจริงๆนะก็คงLarry Bird โค้ชPat Rileyเนี่ยเขาเคยบอกว่าถ้าต้องชูตเพื่อชนะเกมเนี่ยเขาจะเลือกไมเคิลจอร์แดนแต่ถ้าชูตเพื่อช่วยชีวิตเขานะเขาจะเลือกLarry Bird Larry Bird เป็นคนที่แบบถ้าเอาแต่ละเรื่องมาแยกดูก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้มีอะไรเด่นกว่าคนอื่นเลยแบบความเร็วก็ไม่เร็วโดดก็ไม่สูงส่งก็ถือว่าใช้ได้ชูตก็ถือว่าค่อนข้างดีแต่คือถามว่ามันมีคนแม่นกว่านี้ไม่มีแต่เขาเป็นคนหนึ่งที่มีความทัฟมากเพราะว่าเขาอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่อาจจะแบบไม่ได้ร่ำรวยความทัฟความอึดเขามันสูงมากพี่บอกไหมรู้จักหน้านักกีฬาบาสเกตบอลทุกคนไหมครับคนนี้น่าจะรู้จักกันดีแล้วบอลเจมส์แต่บอลเจมส์นะครับนี่ครับโอ้ไมเคิลจอร์แดนไมเคิลจอร์แดนขอบคุณครับนี่ครับลารีเบิร์ดโอ้ง่ายไปเปล่าง่ายเปล่าเห็นไหมบิลรัสเซลใช่ไหมบิลรัสเซลครับ
ง่ายไปเปล่าโอเคคนต่อไปนี่ครับเควินดูแรนเคดีพอลจอร์จคริสพอลนี่มีแต่คนชื่อพอลเลยนะครับเนี่ยใช่ชื่อพอลก็จะเงี้ยเก่งเก่งทุกเรื่องโอ้เดวินบุ๊กเกอร์โอ้เดี๋ยวนะอะไรวะนามสกุลบอลอะเรายอมแพ้นี่เราอะไรไม่รู้จักว่ะลาเมโลลาเมโลบอลใช่ไหมครับโอเควันนี้คิดว่าจะชนะสักกี่เท่าไหร่ดีครับขึ้นอยู่กับอีกฝ่ายเขาเป็นนักบอลนะส่วนมากคนที่เล่นกีฬาหนึ่งได้ดีมักจะเล่นกีฬาอื่นๆได้ค่อนข้างดีด้วยช่วยอธิบายกติกาบาสเกตบอลสั้นๆให้กับคนที่เขาไม่รู้นะโอเคกีฬาบาสเกตบอลมันมีจะมี2ฝั่งแล้วก็มี2ห่วงใช่ไหมครับก็คือวัตถุประสงค์หลักคือเราต้องชุดลงอีกห่วงนึงแล้วใครคะแนนมากกว่าก็ชนะคะแนนมันจะมี2แบบก็คือ2แต้มกับ3แต้มนะครับถ้า2แต้มก็คืออยู่ในเส้นด้านในนอกเส้นนี้ถือว่าได้3แต้มฝ่ายละ5คนสิ่งที่ต้องทำก็คือโอเค1คือห้ามใช้เท้าเวลาเราเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องมีการเลี้ยงลูกไปด้วยก็คือไม่สามารถถูกต้องอุ้มลูกเราวิ่งไม่สามารถก็คือต้องเลี้ยงไปด้วยขนาดเลี้ยงลูกต้องแตะพื้นตลอดบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยแบบถือลูกเขาเรียกว่า carry แบบว่าบังเอิญนะบางคนก็แบบว่าไปเร็วไปหน่อยก็แบบว่าเลี้ยงไม่ทันอย่างเงี้ยถือว่า carry อ่ะมันมีการฟาวอะไรไหมครับฟาวก็จะแบบขณะชุดอ่ะเราฝ่ายตรงข้ามอ่ะป้องกันได้ก็คือเช่นเอามือขึ้นห้ามโดนมือจริงห้ามโดนร่างกายฝ่ายที่ทำบล็อกบอลได้ถ้าโดนแต่ลูกบอลเนี่ยคือถือว่าสะอาดเรียกว่า clean block หรือบางครั้งเวลาสไลด์ก็คือสมมติว่าส้มเลี้ยงผ่านพี่ใช่ไหมพี่สไลด์ตัวไม่ทันแล้วพี่แบบมือไปโดนมือไปดึงขาไปโดนเนี่ยถือว่าฟาวเหมือนกันถ้าขณะที่ฝ่ายตรงข้ามกำลังชูตแล้วเราเบิร์นไปโดนจะโดนมือโดนหัวโดนอะไรเขาเนี่ยคือเขาก็จะมีโอกาสชูตจุดโทษนะครับก็2ลูกถ้าฝั่งหนึ่งมีการฟาวเกินกี่ครั้งเนี่ยซึ่งนี้จะไม่ได้โทษทีฟาวหลังจากนั้นจะไปจุดโทษเขาออกแบบตรงนี้มาเพื่อต้องการให้ทีมไม่ฟาวไม่งั้นพี่ก็แกล้งฟาวไปเรื่อยฟาวไม่มีลิมิตไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่คือมันต้องมีการลงโทษว่าเฮ้ยถ้าฟาวถึงจุดนึงเนี่ยอีกฝ่ายนี้จะได้ชุดลูโทษแล้วนะบาสมีกฎนี้ด้วย NBA กับฟีบ้ามันก็ไม่เหมือนกันคนส่วนมากจะดู NBA ใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะทั้งโลกอ่ะเขาเล่นกฎฟีบ้าอย่างเด็กๆที่เราเล่นกันในบ้านไทยก็น่าจะเป็นกฎฟีบ้าดูเหมือนมืออาชีพไหมครับของจะเยอะๆหน่อยไม่รู้จะขนอะไรมากมายเนาะมืออาชีพแต่มืออาชีพต้องเป็นมืออาชีพแบบนี้ครับใส่ถุงเท้ากับรองเท้าแตะซึ่งจริงๆไม่ make sense เลยอยากเห็นของขวัญวันเกิดไหมครับที่พี่ฟอนภรรยาซื้อให้พี่พอนะกระเป๋าสวยไหมครับนี่คือของขวัญวันเกิดพี่พอนะครับแต่ดูโลโก้ครับ FP ก็คือฟอนพอแล้วสังเกตว่า F ขึ้นก่อนด้วยนะครับอ่ะชิ้นนี้กระเป๋านี้อันนี้พี่ฟอนซื้อให้เหมือนกันนะครับอันนี้พี่ฟอนซื้อให้นานแล้วเป็นกระเป๋าเวิร์กมากเลยแต่เพิ่งได้ใช้ไม่กี่วันมาเนี้ยพี่ฟอนไปใช้ก่อนประมาณปีนึงแล้วส่วนมากของขวัญพี่พอแบบนี้แหละคือพี่ฟอนต้องใช้ก่อนสัก6เดือนปีนึงอะไรเงี้ยแล้วถ้าของขวัญที่พี่ฟอนให้พี่ฟอนจะได้ใช้ก่อนไหมครับไม่เคยแต่พี่ฟอนเขาไม่ค่อยใช้อะไรนะจริงๆแล้วสร้อยก็ไม่ใส่นาฬิกาก็ไม่ใส่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของผมนะครับคู่แข่งน่ากลัวมากจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยหน้าตามันเหมือนโดนอาจารย์บังคับมาระหว่างรอคู่แข่งเราไปเดินเล่นกันนานๆออกจากบ้านทีก็จะดูตื่นเต้นหน่อยนะครับแบบทุกอย่างมันแบบนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะคิดโซนอ๋อมือใหม่ไทไฟท์อ๋อโอเคเออฉลาดสนใจอะไรก็เดินตามสีใช่ป่ะถึงเราต้องแอดวานซ์โซนเคยตอนอยู่เมืองนอกเคยเล่นแล้วก็ไม่ชอบเลยเพราะล้มเยอะมากล้มมันเจ็บก้นไปหมดเลยเล่นบนน้ำแข็งธรรมชาติด้วยนะเราอาจจะบอกกับการเล่นโซนนี้ก็ได้ครับพี่หมอเนี่ยมีสไลเดอร์มีบ้านบอลพี่ว่านี่แหละเหมาะกับเราสุดละลงทุนไปเยอะเหมือนกันเนี่ยเนาะพี่ว่าก็
เรามาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจนะครับอันนี้เดานะว่าไม่แน่ใจว่าพื้นที่นี้เขาเช่าแต่น่าจะเช่าแหละเนาะรายได้มาจากค่าใช้บริการใช่ไหมครับที่เป็นชั่วโมงนะต้องบอกนี่เป็นธุรกิจที่ท้าทายมากที่คอสมันชัดเจนว่าค่าเช่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็มีเงินเดือนค่าน้ำค่าไฟค่อนข้างจะชัดเจนมากคล้ายๆโรงหนังครับที่คอสชัดเจนใช่ไหมแต่วันหนึ่งพอคนดูหนังน้อยลงเงี้ยก็เหนื่อยเหมือนกันไปซ้ายซ้ายซ้ายอ๋อปุ๊บปุ๊บซ้ายโอ้โหอันนี้แบบชอบมากขอบคุณมากเป็นรุ่นสร้างตัวต้นพี่เลยขอบคุณมากมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับวอมนี่ขนาดใกล้แค่นี้ยังไม่ลงเลยไอ้พูดจริงๆผมเล่นบาสเก่งมากเราต้องเริ่มจากเบสิกก่อนนะครับอะไรแล้วนี่ไม่ค่อยมีแล้วด้วยเนี่ยนะทำไงวะว่างว่างน่าจะแอบมาฝึกก่อนใช่มาซ้อมก่อนอ๋อไม่งั้นเริ่มชูรายการไม่ได้ไม่เคยเห็นท็อปถอดสูตรเอาแต่เยี่ยมเลยเอาเชิญนะตาสบายตาสบายครับครับเอาเลยครับคิดว่าพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วตอนนี้เจอกีฬาที่เหมาะสมกับเราแล้วอ๋อเหนื่อยหนุกจังเลยกีฬานี้คู่แข่งจะเยอะหน่อยนะครับพี่บอนั่นนี่จะสู้เขาได้ไหมเนี่ยดูน่ากลัวนะแต่ละคนอ่ะน้องๆกำลังงงว่าคุณปู่นี่ใครอ่ะโอ้โหรู้สึกเจ็บเข่าแทนอย่าคิดว่าแบบเด็กๆไม่รู้จักพี่พรนะครับเด็กรู้จักเพราะว่าพ่อบอกพ่อแม่ติดตามขอบคุณครับขอบคุณครับก็เมื่อกี้คำถามว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญกับประเทศไทยการเงินยังไงบ้างผมว่าเราต้องผลักดันประเทศเราให้ไปอยู่ในจุดคล้ายๆเหมือนกับใหญ่พอที่เขาต้องมาเขาต้องฟังเราอ่ะคุณบอยเพลงอะไรครับเพลงอะไรที่คนเพิ่งรู้ว่ารักเธอใช่ไหมรู้ว่ารักเธอที่ผมชอบมากคือแบบเพลงนี้ก็ใส่เองเลยครับยุคที่ออกเทปมันเป็นเทปที่ออกเทปเลยออกเทปไม่มีแล้วเทปคืออะไรเทปคนเทปคืออะไรผมว่าคนที่ดูรายการนี้ไม่รู้จักการเมืองของพี่ก็เพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้คือไทยเป็นนักร้องนั่นเองเพราะว่าตัดในคำไม่ต้องตัดแล้วก็จะเลือกเวอร์ชันดีสุดมาตอบกันเอาบ้างท็อปชินาขึ้นหน่อยเลยมันร้องพอได้เอาเพลงบริษัทเดี๋ยวผมร้องเองแต่เดี๋ยวตัดทุกคำเลยนะตัดเป็นคำเพิ่งรู้ว่าทำได้จดจดจดให้หนึ่งนาทีแต่ละคนใครชุดได้แต้มมากกว่ากันก็เป็นคนชนะแข่งว่าใครได้แต้มมากกว่าใช่ไหมโอเคให้ซ้อมก่อนพี่ซ้อมไปเยอะแล้วครับซ้อมก่อนดีครับโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีเหรอ
า100รัวๆกับไป500คันกับพี่โทอย่างเงี้ยเหนื่อยเลยคะแนนคะแนนปิดแทนโอ้โห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 นี่ครับไอ้พี่วอร์มสมมุติว่า60วิใช่ไหม5ตรง10ลูกลูกละ500 5,000 แต่ว่าทุกๆ6วิต้องลง1ลูกปัญหาไม่ใช่เวลาปัญหาคือความแม่นยำทำไมเวลานี้พอสักอย่างเฮ้ยคนนึงเตะดอดบอลคนนึงดอดแล้วก็อ๋อตั้งแต่รูนี้ใช่ไหมครับอ๋อโอเคแปรครับแปรอย่างนั้นเลยครับอ๋อจะเตะข้ามไปเลยไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคกติกาเหมือนเดิมครับเวลาโอเคทีละคนแล้วก็ได้ให้ท็อปไปก่อนบ้างนี่โอ้ยากกว่าที่คิดนะเนี่ยโอ้สุดยอดนี่ครับครับผมมาแปลงง่ายสุดละโอ้โหโอ้โหโอ้โหยอมแพ้โอ้โหทำไมแม่งอย่างนี้เตะแค่นี้ได้ห้ามเตะมากกว่านี้โอ้ยโอ้โหโอ้โหมือเจ็ดแรกยังไงบ้างครับนี่ขนาดแค่เตะอย่างเดียวนะไม่ได้วิ่งเลยเนี่ยยังไม่ชินเฉยๆเล่นแบบพี่โคบ้างนี่ครับโอ้โหแปลไม่ตรงมาแล้วก็เลยครับทุกคนโอ้โหนำครับเมื่อกี้เท่าไหร่นะ 24,000 โอ้โหสุดยอดมากดูแค่นี้เหมือนพี่พอเก่งนะถ้าไปเตะกัน90นาทีตายสู้ไม่ได้ครับ5นาทีเหมือนกันครับทำไมเห็นเลยว่าครั้งแรกซุกครับแม่ไม่เป็นต่างกันเยอะงี้วะชนะเราอยู่ดีนะรู้เลยว่าฟลุกขนาดแค่นี้ก็ไม่ออกนะไม่ออกนะไม่น่าเชื่อว่าเด็กๆเราจะฟิตขนาดไม่กลัวกลัวผมไม่กล้าตอนแรกอ่ะตอนระหว่างคอยใช่ไหมก็แบบว่าก็ไม่ตื่นเต้นมากเดินมาแจ้งว่าเนี่ยมีคนโดดล่มตกตายไปเมื่อกี้เนี่ยตายแล้วแล้วก็คือกลุ่มเนี้ยเขาเวียนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับสวัสดีครับแต่ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นครูฝึกก็ไปด้วยเหมือนกันใช่เขาไปพบกันถูกต้องแล้วครูฝึกตัวเตี้ยกว่าพี่ตัวแค่นี้แรงมากแต่ว่าพี่ก็กลัวว่าไอ้แว่นมันจะหลุดไปเลยไงพี่ก็เลยว่าสงสัยต้องทำแล้วตอนนี้มีทีมด้วยอะไรที่มันมีซูเป็นซูก้าเขาต้องขึ้นเป็นผมคล้ายๆซองบุหรี่ครับโดนด่าปะใช่โดนด่าอ๋อนี่คือฟาสติ้งเพราะว่าทำงานเขาเรียกโฟลว์สเตจใช่ไหมกับเข้าโฟลว์สเตจที่เ
บอลครับวันนี้แข่งกีฬากันเป็นไงบ้างครับนี่ต้องถามคนนี้ครับชนะขาดลอยทุกอย่างทั้งบาสเกตบอลทั้งฟุตบอลพี่พบทำไมแปรแม่นแม่นอย่างไรส่งแม่นขนาดนี้เล่นเล่นกองอะไรเป็นกองกลางอ๋อเนี่ยถึงส่งแม่นเนี่ยส่งให้กองหน้านี่เป็นคนส่งให้คนนี้ไงเราเลยยิงทิ้งยิงคว้างแพ้เลยแต่จริงสำคัญมากคือ strategy นะพอเห็นได้ชัดเจนว่าพี่พอมี strategy พอบาสก็แบบหลังๆคือรู้แล้วทีไปทีละ100ดีกว่าฟุตบอลก็มี strategy ตรงกลางเอาอย่างเดียว strategy สำคัญนะมีจากนักกีฬาพี่พอมาทำอะไรกับคุณท็อปอีกครับตรงนี้พี่มาทำอะไรกับท็อปครับมาออกรายการท็อปทอล์คครับคือมันเป็นรายการอินดี้ครับคือว่างเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นเพราะมันไม่ใช่ธุรกิจหลักผมไงผมมีธุรกิจหลักอยู่เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับและทีมงานก็รู้สึกว่าไม่มีโปรเจกต์ตัวเองเลยเขาก็เลยบอกว่าขอมีผลงานตัวเองบ้างได้ไหมเขาก็เลยคิดคอนเซ็ปต์ขึ้นมาอ่ะงั้นเอาทำท็อปทอล์คแล้วกันผมก็เลยโอเคนะทำแต่ทำตอนว่างเท่านั้นนะแล้วผมดันไม่ค่อยว่างต้องถามหน่อยอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่นี่ไงอยู่นี่แหละเริ่มเข้ามาวงการนี้รู้สึกไงบ้างครับครั้งแรกๆของชีวิตปกติจะเป็นคนตอบตลอดเพราะว่าไปออกสัมภาษณ์ใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้ต้องถามด้วยรู้สึกว่าบางทีก็ลืมว่าไม่รู้จะคุยอะไรต่อดีการที่ผมคิดว่าโฟล์มันจะดีที่สุดอะคือต้องลืมไปเลยครับลืมว่ามีกล้องอยู่แล้วก็เหมือนกับคุยกับพี่พอจริงๆอะโดยธรรมชาติเราไม่ใช่พิธีกรแต่ถ้ามีพี่พอมาถามบ้างผมถามกับแบบอย่างเงี้ยสนุกอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนคุยกันนะเหมือนเพื่อนเจอกันแล้วคุยกันผมมีคำถามก็คือวันแรกของการเป็นเจ้าของบริษัทกับวันแรกของการที่ต้องพูดหน้าใหม่ด้วยตัวเองเป็นพิธีกรตัวเองมันความยากความง่ายต่างกันเป็นเจ้าของบริษัทยากกว่าเยอะครับอันนี้การที่เป็นพิธีกรเป็นแค่หนึ่งอย่างที่ต้องฝืนแต่การเป็นเจ้าของบริษัทมันต้องฝืนทุกเรื่องเพื่อให้บริษัทมันอยู่รอดเทียบกันไม่ถูกเลยและอีกอย่างนึงพิธีกรมันก็มีสัมภาษณ์เยอะละหลังๆไปเป็นวิทยากรไปพูดหลายเวทีแล้วมันก็เป็นสกิลที่มันคล้ายๆกันไม่ได้แบบเป็นครั้งแรกที่พูดต่อหน้าคนก็เลยไม่ได้ยากเท่ากับเปิดบริษัทยุคแรกนี่ยากมากดีแล้วทำกระดานเทปไปเถอะ หรืออาชีพให้คนอื่นบ้างครับ อันนี้ทำขำๆครับเป็นความภาคภูมิใจของทีมมากกว่าที่ทำอันนี้ไม่ต้องกลัวแข่งกับใครครับว่างก็ทำไม่ว่างก็ไม่ทำครับถ้าผมดันไม่ค่อยว่างไม่ได้คิดอะไรครับก็เอาให้ทุกคนได้ประโยชน์ที่สุดเน้นแค่นั้นเองนะครับที่สัมภาษณ์พี่ไปเนี่ยครับดูได้ที่ไหนบ้างครับมีทุกโซเชียลมีเดียครับติดตามได้เลยครับท็อปจิรายุทธ์ออฟฟิเชียลหรือเสิร์ชว่าท็อปจิรายุทธ์โพภัทรพลก็ขึ้นแน่นอนเอพิโซดนี้มันจะเป็นวิดีโอเก่าที่เคยไปสัมภาษณ์ที่บ้านพี่พอมันจะขึ้นว่าแล้วเราต้องมาอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่จองนะจองพึ่งจองกดจองก่อนกดจองแต่วิดีโอนั้นคนดูเป็นล้านเลยนะพี่พงศ์เฮ้ย2คลิปรวมกัน2สามล้านเดี๋ยวรอเอพิโซด3มันมีอีกเยอะที่ยังไม่ได้เล่าครับทุกคนบางเรื่องก็เล่าไม่ได้ด้วยอีก10ปีเดี๋ยวสัมภาษณ์กันพี่พงศ์10ปีจะเล่าบางเรื่องได้ได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณทั้งท็อปแม่นะที่แบบให้เกียรติมาออก EP นี้นะก็ติดตามช่องน้องท็อปได้นะครับนี่ไปกดไลค์ Subscribe ที่ช่องนี้ได้นะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP หน้าทุกคนนานๆออกจากบ้านทีนะ ไปละเดี๋ยวไปกลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับ